รับบทรุ่นพี่ในวงการแล้วนะคะแม้ว่าจะเพิ่งสร้างชื่อแค่2ปีค่ะจากเพลงฝนตกไหมเพลงนี้ดังมากๆติดชาร์ตเลยทีเดียวกิจนักร้องนำวง Three Man Down ก้าวมาเป็นป๋าดันแล้วค่ะขึ้นไปร่วมแจมเวทีเดียวกับศิลปินหน้าใหม่ของค่ายเดียวกันนะคะก็ต้องกลับมาพึ่งคอนเสิร์ตออนไลน์กันอีกแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้ปลายปีค่ะช่วงคลายล็อกเริ่มจะมีความหวังคิวงานต่างๆกลับคืนมาแต่สุดท้ายเจอสถานการณ์โอมิครอนค่ะวงดนตรีวัยรุ่นมาแรงที่ออกมากี่ซิงเกิลก็ดังหลักทะลุ10ล้านวิวไม่วายโดนยกเลิกคิวช่วงเขาดาวที่ผ่านมาเมื่อสุดท้ายค่ะต้องกลับไปซบอกโลกออนไลน์เพราะว่าโชว์สดไม่ได้ยังเป็นวัยรุ่นค่ะถนัดทางนี้อยู่แล้วลุยไปเลยสิคะมองว่ายิ่งสั้นยิ่งง่ายแต่ได้ส่งสารในแบบวิดีโอนั่นคือเทรนที่น่าจะเป็นทางรอดในมุมของนักร้องรุ่นใหม่ค่ะมันจะเป็นแบบวิดีโอสั้นๆและเราอ่ะถ่ายเพื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วมีเพลงประกอบอยู่ด้านหลังถ้าอย่างแบบล่าสุดก็คือพี่สิงโตนำโชคเต้นโดดีดงอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าสิ่งนั้นอ่ะมันสามารถทำมาร์เก็ตติ้งได้ในทางออนไลน์เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ย่อยง่ายคือเราต้องเคี้ยวไปให้เขาแล้วให้เขากลืนอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจที่แบบว่าเราเร่งด่วนกันมากโควิดทุกอย่างมันเครียดผมไม่สามารถย่อยคอนเทนต์อะไรได้บางทีบางครั้งผมก็ไม่สามารถย่อยได้วางกลยุทธ์ค่ะบนโลกไซเบอร์ไว้ดีแค่ไหนแต่นักร้องหนุ่มบอกเลยค่ะว่ายังวางใจไม่ได้นะคะการมี second job หรือว่างานสำรองก็ต้องทำควบคู่กันไปนั่นแหละค่ะทำให้ผ่าน2ปีก่อนมาได้ช่วงงานเพลงซบเซากิจเองก็เต็มที่กับการสตรีมเกมค่ะเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วนะคะและสมาชิกคนอื่นๆของ Three Man Down ก็มีการทำงานเพลงเบื้องหลังหรือว่าแม้แต่ขายเสื้อผ้าและช่วยธุรกิจที่บ้านระหว่างรอวันได้กลับมาเล่นดนตรีก็มีทยอยปล่อยงานเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะปกติวิธีการเล่นของคุณนี่ไงคุณตูนลงไปซัดเมืองใหญ่เลยลงไปซัด